ศิลปะด้านประติมากรรมดนตรีและวรรณกรรมแสดงถึงพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ผู้เป็นพระปฐมบรมศิลปินคือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและส่งเสริมสนับสนุนศิลปินให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทอีกทั้งเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะของชาติให้เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณชนคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้วันที่24กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันพระบรมราชสมภพเป็นวันศิลปินแห่งชาติโดยให้รางวัลศิลปินใน3สาขาคือทัศนศิลป์วรรณศิลป์และศิลปะการแสดงศิลปินแห่งชาตินับเป็นผู้สืบสานงานศิลปะให้สืบทอดเป็นสมบัติของชาติสืบไปกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย